ันยืนอยู่กลางสนามค่ายเด็กอากาศสดชื่นลมพัดเย็นสบายเลยค่ะรอบๆตัวครูอันเห็นไหมคะเด็กๆมีต้นไม้สีเขียวอยู่เต็มไปหมดเลยโอ้ยต้นไม้เขียวขจีสีสวยมากเลยนะคะเด็กๆมองเห็นสีเขียวชัดเจนเลยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกจากสีเขียวที่เด็กๆมองเห็นแล้วครูอันก็มีต้นไม้ที่มีสีอื่นมาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเด็กๆตามครูอันไปดูเลยนะคะว่ามีต้นไม้สีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะตามครูอันมาเลยนะคะใกล้ถึงแล้วนะคะเด็กๆต้นไม้ที่ครูอันจะพามาดูนี้สีอะไรนะเด็กๆดูนะคะนี่ค่ะเด็กๆเห็นหรือยังคะสีอะไรคะต้นไม้ที่ขวัญพามาให้ดูมีทั้งสีเหลืองสีเขียวและออกสีส้มๆใช่ไหมคะนอกจากต้นไม้สีต่างๆเหล่านี้แล้วครูอันก็มีดอกไม้มาให้เด็กๆได้ดูด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นดอกไม้สีอะไรนั้นต้องติดตามเลยค่ะตามขวัญมานะคะเจอแล้วค่ะเด็กๆดอกไม้สีแรกเลยค่ะนี่เลยอุ้ยอันนี้ดอกไม้ยังไม่ตื่นแน่เลยสีอะไรคะสีเหลืองค่ะเดี๋ยวเราไปดูดอกอื่นอีกนะคะดูนะคะเด็กนี่ค่ะเด็กอันนี้สีเหลืองอันนี้บานแล้วนะคะเห็นไหมคะนี่สวยมากเลยค่ะเด็กๆมองเห็นชัดเจนไหมคะมีสีส้มด้วยนะคะเด็กๆเห็นไหมคะสวยมากเลยเด็กๆคะมีอีกค่ะเห็นไหมคะสีนี้เลยสีอะไรคะเด็กๆสีชมพูเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเห็นสีชมพูชัดเจนใช่ไหมคะมีอีกสีนึงค่ะเด็กๆดอกไม้สีนี้เด็กดูนะคะสีอะไรคะเด็กๆสีอะไรคะสีขาวเกสรข้างในสีเหลืองใช่ไหมคะเด็กๆมองเห็นดอกไม้สีขาวชัดเจนไหมคะชัดเจนเลยใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าตอนกลางวันเด็กๆจะมองเห็นสิ่งต่างๆชัดเจนหมดเลยใช่ไหมคะแต่ถ้าครูอันมายืนตรงนี้ในเวลากลางคืนล่ะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าจะเป็นอย่างไรใช่เลยค่ะก็จะมืดและมองไม่ชัดเจนเหมือนกับตอนนี้เลยใช่ไหมคะเด็กๆเคยสังเกตเห็นเหมือนครูอันมากหรือเปล่าคะว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้ได้ว่าเวลากลางวันเรามองเห็นภาพชัดเจนแต่ถ้าเวลากลางคืนทำไมเราถึงมองไม่ชัดเจนเป็นเพราะอะไรนะคะเด็กๆเป็นเพราะอะไรนะเด็กๆลองช่วยครูอันคิดหน่อยสิคะเป็นเพราะอะไรนะคะเด็กๆสงสัยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปค้นหาคำตอบกันดีไหมคะเด็กๆเด็กพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วตามครูอันมาเลยค่ะการทดลองของเราวันนี้มีชื่อว่าแสงและภาพนะคะเด็กๆเรามาดูอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทดลองวันนี้เลยค่ะอุปกรณ์การทดลองประกอบด้วยกระดาษ A4 กระดาษดำแผ่นพลาสติกใสสีเมจิกกรรไกรกาวและผู้กันค่ะเด็กๆคะเรามาเริ่มทำการทดลองเรื่องแสงและภาพกันเลยนะคะเริ่มแรกเลยนะคะเด็กๆเด็กๆนำกระดาษสีดำมาค่ะคุณครูอันจะตัดกระดาษสีดำนะคะให้เป็นรูปทรงกลวยแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเด็กๆขาถ้าเด็กๆตัดไม่ได้ไม่ต้องกังวลใจเลยนะคะรบกวนคุณพ่อหรือคุณแม่ช่วยตัดให้น้องด้วยนะคะเมื่อเด็กๆตัดเสร็จแล้วนะคะต่อไปเด็กๆนำกระดาษสีขาวมาค่ะกระดาษสีขาวนี้นะคะคุณครูอันจะตัดให้เป็นรูปวงกลมค่ะเด็ก
แบบนี้เลยนะคะต่อไปเด็กๆนำกระดาษสีดำมาค่ะแล้วก็สีขาวมานะคะเด็กๆตัดเสร็จแล้วจะได้แบบนี้นะคะคุณครูอั๋นจะนำกระดาษวงกลมทากาวนะคะแล้วก็ปะลงไปบนกระดาษสีดำเลยค่ะเมื่อปะเสร็จแล้วนะคะเด็กๆจะได้เป็นรูปร่างแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะรูปอะไรคะเด็กๆเด็กๆลองทายสิคะว่าคุณครูอั๋นปะแล้วเป็นรูปอะไรคะเก่งมากเลยค่ะเหมือนรูปไฟฉายเลยใช่ไหมคะเด็กๆคะไฟฉายเนี่ยเอาไว้ทำอะไรคะเด็กๆเด็กๆลองช่วยบอกครูอั๋นหน่อยสิคะว่าไฟฉายเราไว้ใช้ทำอะไรใช่แล้วค่ะไฟฉายทำให้เกิดแสงสว่างได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเลยแต่เราจะใช้ไฟฉายในเวลาใดคะเด็กๆใช่แล้วในเวลากลางคืนค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆให้เด็กๆนำแผ่นพลาสติกใสมาค่ะแบบนี้เลยนะคะเราจะนำแผ่นพลาสติกใสนะคะวางบนกระดาษสีขาวค่ะเด็กๆเด็กๆหยิบกระดาษสีขาวมาเลยค่ะนำแผ่นพลาสติกใสวางไว้ด้านบนเลยนะคะแบบคุณครูอ่านเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเด็กๆเด็กๆใช้สีเมจิกวาดภาพลงบนแผ่นพลาสติกใสเลยค่ะเด็กๆวาดภาพตามความคิดของเด็กๆเลยนะคะเด็กๆอยากได้ภาพอะไรเด็กๆวาดลงไปเลยนะคะค่อยๆวาดนะคะเด็กๆภาพของเราจะได้สวยๆวาดเลยนะคะเด็กๆอยากวาดกี่ภาพวาดได้เลยค่ะคุณครูอ่านวาดภาพที่1เสร็จแล้วนะคะต่อไปคุณครูอ่านจะวาดภาพที่2ค่ะวาดค่อยๆวาดนะคะเห็นไหมคะคุณครูอ่านวาดแล้วนะเห็นไหมคะเวลาวาดภาพต้องนิ่งๆเลยนะคะจะได้มีสมาธิแล้วภาพของเราก็จะสวยด้วยค่ะเมื่อเด็กๆวาดภาพเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราต้องระบายสีด้วยค่ะเด็กๆเด็กๆอยากให้ภาพของเราสีสวยๆต้องมีสมาธินะคะเวลาระบายสีต้องใจเย็นๆนะคะอย่าให้ออกนอกกรอบนะใจเย็นๆนะคะเด็กๆใจเย็นๆนะคะเวลาระบายสีถ้าเรารีบนะคะเราจะภาพของเราจะไม่สวยเลยค่ะแล้วก็จะออกนอกกรอบเลยค่ะค่อยๆวาดนะคะใครวาดยังไม่เสร็จไม่เป็นไรค่ะเด็กๆค่อยๆวาดไปเมื่อเราวาดเสร็จแล้วนะคะก็ระบายสีภาพของเราให้สวยงามเลยค่ะเด็กๆคะภาพของครูอั๋นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่าภาพที่เด็กๆวาดเป็นภาพอะไรมีสีอะไรบ้างคะแต่ครูอั๋นจะวาดภาพแบบนี้ค่ะครูอั๋นก็ระบายสีด้วยนะคะเด็กๆลองดูสิคะว่าเป็นรูปอะไรและมีสีอะไรบ้างเอ่ยเด็กๆมองเห็นรูปภาพและสีที่ครูอั๋นวาดได้อย่างไรคะเด็กๆยังตอบครูอั๋นไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าครูอั๋นนำแผ่นพลาสติกใสที่วาดภาพมาวางบนกระดาษสีดำนะคะเด็กๆเด็กๆคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นและเด็กๆจะมองเห็นเหมือนตอนอยู่บนกระดาษสีขาวหรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาทดลองวางกันเลยดีไหมคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมสังเกตนะคะตอนนี้ภาพอยู่บนกระดาษสีขาวเป็นอย่างไรคะเด็กๆเอาละค่ะครูอั๋นจะเปลี่ยนมาวางบนกระดาษสีดำแล้วนะคะ
เด็กๆต้องสังเกตดีๆนะคะเรามาทดลองวางกันเลยดีไหมคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมสังเกตนะคะตอนนี้ภาพบนกระดาษสีขาวเป็นอย่างไรคะเอาละค่ะครูอันจะเปลี่ยนมาวางบนกระดาษสีดำแล้วนะคะโดยครูอันจะนำกระดาษสีดำค่อยๆสอดเข้าไปใต้แผ่นใสนะคะเด็กๆสังเกตดูนะดีๆนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่อยๆนะคะเด็กๆค่อยๆสอดกระดาษสีดำเข้าไปเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคะใช่แล้วค่ะเรามองภาพและสีได้เหมือนอยู่บนกระดาษสีขาวหรือเปล่าคะเป็นเพราะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นคะเด็กๆใช่แล้วค่ะเพราะว่ากระดาษสีดำมันมืดใช่ไหมคะเด็กๆเหมือนเวลากลางคืนไหมคะแล้วเราจะทำยังไงดีคะถึงจะมองเห็นภาพและสีที่อยู่บนกระดาษสีดำได้ชัดเจนมากขึ้นถูกต้องค่ะเด็กๆเรามีตัวช่วยนั่นก็คือไฟฉายวิเศษนั่นเองเด็กๆคะเด็กๆนำไฟฉายสอดเข้าไปใต้แผ่นพลาสติกใสเลยค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตดูนะคะมีอะไรเกิดขึ้นคะเด็กๆเกิดอะไรขึ้นคะใช่เลยค่ะเด็กๆเราจะมองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะเด็กๆเห็นภาพอะไรคะขวัญเห็นดอกไม้สองดอกมีต้นหญ้าด้วยนะคะขยับไปอีกนิดดีกว่าเห็นบ้านด้วยค่ะมีหลังคาสีส้มแล้วก็มีกำแพงสีชมพูขยับไปอีกนิดนึงคุณครูอันเห็นต้นไม้สูงเลยนะคะมีพุ่มไม้อยู่สองพุ่มเลยขยับสูงขึ้นไปอีกนิดสิคะคุณอันเห็นอะไรนะใช่แล้วเห็นนกบินมาสีชมพูขยับไปอีกนิดสิคะเห็นก้อนเมฆสีอะไรคะเด็กสีน้ำเงินคุณครูอันขยับไปอีกนิดนึงวิก้อนเมฆก้อนนี้สีอะไรคะสีน้ำเงินออกอ่อนๆนิดนึงใช่ไหมคะทำไมเราถึงมองเห็นภาพชัดเจนคะเด็กๆเด็กๆทราบไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าไฟฉายมีแสงสว่างใช่ไหมคะเด็กๆก็แสดงว่าแสงช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆรอบๆตัวเราได้ชัดเจนนั่นเองค่ะสนุกไหมคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าเมื่อเด็กๆทำการทดลองเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งกลับมาให้ครูอันดูด้วยค่ะไว้คราวหน้าครูอันจะพาเด็กไปทำกิจกรรมอะไรนั้นต้องติดตามเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของครูอันแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย